ขอกลับมาโชว์ลีลาบู๊กระจายอีกครั้งค่ะสำหรับพระเอกมาสเข้มขวัญใจคุณสาวๆพี่ป๋อณัฐวุฒิสกิจใจกับบทบดีกาดมาเทในละครเรื่องล่าสุดหงสะบัดลายแถมงานนี้ยังถูกอกถูกใจสุดๆเพราะป๋าปิ่นณทีวีซีนเอาใจจัดนางเอกสุดเลิฟที่อยากประกบคู่ด้วยมากที่สุดอีกหนึ่งคนมาให้ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นสาวสวยมากฝีมือพลอยเชอร์มานที่ได้บทสุดท้าทายเป็นสาวแกร่งเลขาท่านผู้นำรัฐบาลที่ต้องกลับมาแก้แค้นแทนพ่อแม่และตามหาน้องชายที่พลัดพรากงานนี้พี่ป๋อเตรียมจัดหนักไปฟิตซ้อมศิลปป้องกันตัวมาเพิ่มเติมส่วนสาวพลอยเขาก็จัดเต็มตั้งใจขนเสื้อผ้าไปตะลุยประเทศฝรั่งเศสเก็บภาพสวยงามมาฝากแฟนๆช่อง3แต่ที่แน่ๆรับประกันความมันครบรสเพราะพระนางเจอกันจังๆครั้งแรกในวันฟิตติ้งก็เข้าขาสุดๆชิงปล่อยมุกกันไม่ยั้งอย่างนี้แล้วล่ะค่ะแฟนๆไม่ต้องกลัวนะครับพลอยปลอดภัยแน่นอนถ้าผ่านมือเอ้ยไม่ใช่ถ้าอะไรแต่ไม่ใช่พลอยปลอดเอาใหม่นะคัดพลอยปลอดภัยแน่นอนครับถ้าอยู่ในมือของผมให้ผมดูแลแหละผ่านมือปลอดภัยไม่ปลอดรวมค่ะครั้งแรกเลยค่ะก็รอมานานแล้วค่ะคนๆนี้แบบว่ารอมานานแล้วพอรู้ปุ๊บเรื่องพี่ป๊อปต้องเล่นต้องเทคิวไม่ได้แล้วนี่พี่นะเป็นเกียรติเป็นศรีกับน้องหน่อยครับขอบคุณครับเป็นเกียรติกับวงตระกูลพี่เหมือนกันนะครับแม่อวยกันเลือกเกินนะครับหนุกแน่ๆหนุกแน่ๆค่ะเป็นแนวแอคชั่นนิดๆนะครับผสมกับเรื่องราวดราม่าด้วยนะเกี่ยวเรื่องการเมืองใช่เรื่องแบบว่ารักต้องห้ามอะไรอย่างนี้หรือว่าเป็นเรื่องที่แบบอารมณ์แบบว่าให้พูดแบบวัยรุ่นก็หลงรักโดยไม่รู้ตัวเอ้ย